ดเต็มแมตช์มันยิ่งกว่าดูไทยลีกทาง True ID เริ่มต้นเพียง149บาทต่อเดือนสมัครเลยมีกรกฎพิพัฒน์นัดดานะครับเป็นผู้รักษาประตูครับในระบบการเล่นมีผู้รักษาประตูอภิรักษ์วรวงศ์นะครับกองหลังก็บรรพกิจพรหมณีเกมเริ่มแล้วครับจอชินชุดสีน้ำเงินบุกจากขวาไปซ้ายกรกฎใช้บอลยาวก่อนเลยครับทักทายก่อนติดวิกเตอร์คาร์ลอสอิลรีคาตาโนะมาตั้งใหม่ที่เฉลิมพงษ์เฉลิมพงษ์ขึ้นซ้ายแล้วครับเดรักเปิดมาย้อนหลังอยู่มาได้ไหมเก็บได้ไหมที่เซนิโอได้ซัดตรงนี้อภิรักษ์ว่าต้องชกปริ้นแหละครับไม่กล้ารับโอ้โหมีเสียวเลยนะครับลูกยิงของสเตเนโอจูเนียร์ครับหูเท้าหนักมากครับอดีตนักเตะเชียงใหม่ FC นะครับวางเท้ายิงเต็มข้อเลยโอ้โหบอลหน้าเป้าอย่างชิชโนกของเชียงรายนี่ยังไม่ได้บอลเลยนะครับสอดมารับบอลอีกแล้วครับสเตเนโอจูเนียร์แล้วหักมามีตัวแปรครับข้ามคานโอ้โหเหลือเชื่อแล้วไม่ได้ประตูครับเทพิทักษ์ปุญจวงครับพลาดโอกาสทองไปฝั่งสิงห์เชียงรายครับดูครับต่อไปไม่กี่จังหวะก็โดนแย่งกลับมาแล้วบอลที่เทพิทักษ์เทพิทักษ์ให้เปิดของทางฝั่งโปรสิโอเกียวติดแล้วทีนี้ฝั่งของสิงห์เชียงรายบ้างเซซิตทิ้งขึ้นหน้ามาทะลุได้ครับหลุดมาอย่างนี้ทางชิดชนกมาคนเดียวได้จบแต่ว่ามุมมีแค่นั้นแหละครับอย่างน้อยก็ได้ยิงผลแรกบ้างครับต้องใช้บอลยาวครับสิงห์เชียงรายขึ้นหน้าแต่เก็บไม่ได้นะครับชิดชนกโดนมงคำมีครับยอดรักเข้าในมาสเตเนียลให้อาทิตย์ชิงเร็วสวยเลยครับหลุดมาแล้วกระดกลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหไม่ได้ประตูครับ2หนแล้วครับเกมนี้เทพิทักษ์พูนจวงโอ้โหคือเป็นการต่อบอลประสานงานที่ถือว่าสวยเลยนะครับลงล็อกพอดิบพอดีแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยครับแต่ขาดจังหวะจบนะครับเลือกเปิดทะลุหาครับดูว่าเซนิโอมีโอกาสทันแล้วอภิรักษ์โอ้โหชี้จุดโทษแล้วครับก็จะมีอย่างอื่นก่อนที่จะเป็นจุดโทษหรือไม่ออกมาแล้วไม่เจอบอลเลยครับจังหวะดูภาพช้าก็ว่ามีแฮนด์อย่างที่ฟ้องหรือไม่คือไม่เจอบอลเองเลยนะครับพี่รับไม่รู้ราฟไปฟ้องจุดไหนโอ้โหพรวดเองครับคือทางฝั่งของซิลิโอเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับเพราะยังไม่เจอบอลเลยครับนั่นแทงมีบางสิ่งบางอย่างที่ห้องวีอาร์ทักมานะครับแบบนี้ในกรอบแน่ๆบอกว่าทางเซนิโอยังเพื่อจะไม่เล่นบอลแล้วก็ต้องยังก็เจอคนมานะครับพุ่งใหม่ก็ต้องชะงักเล่นบอลต้องชะงักเพื่อที่จะหาทางหลีกเลี่ยงครับแต่ว่าฝั่งของอวิลาก็มาลอยมาเป็นแรงเฉื่อยไปแล้วดูแล้วว่าอย่างไรครับดูแล้วไม่ให้ย้อยมาเสาแรกบอลกระชองมาเซซิตแก่มาก็จบครึ่งแรกเลยครับก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับสำหรับระยอง FC กับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดหลังจากจบครึ่งแรกครับในถิ่นของทีมมานินมังกรนะครับเดี๋ยวต้องกลับมาติดตามนะครับมาติดตามกันต่อครับคุณผู้ชมครับเกมฟุตบอลไทยลีก1นะครับอ
เรือทางเสา2มีอยู่2คนตั้งมาเข้าซองของกรกฎระยอง FC ครับที่เอาศิวกรแสงวงครับลงสนามมาเจษฎาบัชชารีครับลงสนามมาพร้อมๆกันกับศิวกรนะครับโอ้ซ้ายเลี้ยวมาเลี้ยวมาเปิดมาพักได้ครั้งต้องถ้าอาทิตย์แล้วตวัดตรงนี้กระโดดตวัดได้สวยแต่ว่ามันก็ไม่หนีตัวของทางฝั่งอภิรักษ์ล่ะครับหาโอกาสยิงได้เก่งนะครับอาทิตย์ในกรอบเขตโทษครับเป็นโอกาสลุ้นแรกของระยองในครึ่งหลังพอตรงนี้รับขนายมาแล้วครับขนายเจษฎามาแล้วเลี้ยวมาเห็นแล้วเปิดติดบล็อกแฮนด์บอลครับจุดโทษด้วยโอ้โหในกองไปโทษของทางอธิคุณเสียหายเลยครับโอ้โหว่าจะมีทักจองวิอามาเหมือนครึ่งแรกหรือไม่ถอยไกลพอสมควรก้มหน้าลงนิดเกือบจะขึ้นไม่ได้เลยครับได้1-0ว่าพิลักษ์ท้ายถูกแต่ว่ามันเรียดแล้วก็แรงพอที่จะผ่านมือพิลักษ์ไปได้แล้วครับโอ้นำ 1-0 แล้วครับระยอง FC เจ้าถิ่นโอ้หลังจากครึ่งหลังนี่จริงๆสิงห์เชียงรายแก้เกมมาจนกระทั่งระยองนี่ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เหมือนครึ่งแรกนะครับแต่พอมาได้จุดโทษนี่ก็ไม่ปล่อยให้พลาดแล้วครับทันทีเลยนะครับสำหรับระยอง FC พอยามาธีรพลเสยตรงนี้โอ้โหโอกาสทองครับของเจษฎาแล้วได้ครับเดียวมาโอ้โหกองหลังคือการพลาดเองอยู่ให้ของขวัญให้กับทางระยองปิดเกมนี้แหละครับโอ้โหเติมมาเจอบอลพอดีแล้วก็โอ้โหแบบนี้มั่นใจแล้วนะครับทางฝั่งของระยองครับกับการจะเก็บชัยชนะในบ้าน2นัดรวดไอ้พับบอลคืนหลังโดยที่ไม่รู้กันแล้วครับโอ้โหเรียวมาอิโตครับนี่ก็ยิงในบ้านได้2เกมติดเลยนะครับเป็นฝั่งเชียงรายที่มงโดนทั้ง2จังหวะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องล้ำหน้าอยู่แล้วแล้วปาภกิจนะครับหกสั้นไปเยอะเลยครับเจษฎาหนีไม่ผ่านนะพิรักก็จริงแต่ว่าโอ้ด้วยความขยันของเรียวมาที่ตามมาอีกเนี่ยทางขวามีแล้วก็จบเกมว่าระยองทำได้แล้วครับโอ้ชนะในบ้าน2นัดติดเลยนะครับระยอง FC ครับวันนี้ก็เปิดรังเอาชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด